นะครับเมื่อวานเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนใน NLP นะครับไม่ว่าจะเป็นสายการมองเห็นสายการได้ยินนะครับหรือสายการสัมผัสหรือสายการสื่อสารกับตัวเองมันจะทําให้เรานะครับเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนอย่างไรเราจะได้หลีกเลี่ยงในสิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบกับตัวเราโดยตรงนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์สดเมื่อวานเนี่ยอยากจะให้ไปดูกันย้อนหลังนะครับฟังไม่เข้าใจก็ดูหลายรอบนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่เราดูเมื่อวานเสร็จแล้วเรารู้ว่าตัวเราเป็นคนอย่างไรเราจะได้หลีกเลี่ยงในการที่เราจะได้รับผลกระทบจากใครบางคนนะครับที่ไม่โอเคเลยคอยพูดใส่หัวเราตลอดเวลานะครับพี่จิตที่ว่าจากเกาหลีนะครับโอเคและนะครับทำไมเราต้องรู้ตัวเองนะครับพอเรารู้ตัวเองเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรู้ผู้อื่นด้วยสวัสดีครับพี่หนิงนะครับเราก็ต้องรู้ผู้อื่นด้วยนะครับทำไมเราต้องรู้ผู้อื่นครับเพราะว่าการที่คุณนะครับสามารถรู้ว่าอีกคนนึงอ่ะเป็นคนแบบไหนเป็นคนเห็นได้ยินสัมผัสหรือสื่อสารกับตัวเองนะครับคุณจะได้ระมัดระวังในการใช้คำพูดใครบางคนเคยได้ยินคำหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9ไหมครับอย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลือความหวังสุดท้ายอยู่แค่นั้นนะครับหมายความว่าวันนี้คุณไม่รู้หรอกว่าเวลาที่คุณพูดคำบางคำอะไรกับใครบางคนนะครับมันทำให้ใครบางคนเจ็บปวดแค่ไหนหรือมันทำให้ใครบางคนมีความสุขแค่ไหนอย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลือความหวังสุดท้ายอยู่แค่นั้นหมายความว่าวันนี้คำพูดของเราอ่ะเป็นผลกระทบกับหลายๆคนรวมถึงคำพูดของคนอื่นก็เป็นผลกระทบกับเราเช่นเดียวกันนะคะพี่ตุลสวัสดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราหรือคนอื่นนะครับต่างคนต่างมีผลกระทบกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าใครบางคนที่เป็นสายฟังแล้วเขาก็เซนซิทีฟเรารู้อยู่แล้วว่าสายฟังจะเซนซิทีฟเมื่อเวลาได้ยินคำบางคำนะครับพอเวลาที่เซนซิทีฟในเรื่องการได้ยินคำบางคำเราจึงต้องระวังในเรื่องคำพูดคำที่เราแซวใครบางคนเล่นนะครับเขาอาจจะซีเรียสคุณไม่รู้หรอกว่าใครอ่ะเบื้องหลังเขาเจออะไรที่เจ็บปวดขนาดไหนมาบ้างนะครับแต่ใครบางคนอาจจะไม่ได้แสดงออกว่ามันคือความเจ็บปวดเก็ทใช่ไหมแม้แต่ตัวเรานะครับใครบางคนอาจจะรู้สึกเจ็บปวดใครบางคนอาจจะคิดมากหรือกังวลหรือเครียดแต่เขาไม่ได้แสดงออกนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์ทุกคนน่ะมันมีสิทธิ์ทั้งสุขมีสิทธิ์ทั้งทุกข์ถูกไหมครับคำพูดมีผลกระทบครับต้องใช้ตรงๆนะครับเพราะโอป้าก็โดนเหมือนกันนะครับก็โดนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคำดีคำไม่ดีนะครับหรือคำที่เราไม่ต้องการนะครับก็โดนหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอีกคนนึงเป็นอย่างไรแล้วเราก็เข้าใจพี่ตุ่นสายฟังใช่ไหมไอไปด้วยนะครับเดี๋ยวกินน้ำด้วยขออึกนึงนะครับขอกินน้ำอึกนึง หมายความว่าถ้าคนที่เป็นสายฟังนะบอกได้เลยว่าแค่ได้ยินนิดหน่อยแม่งก็น้อยใจนะครับแต่นะครับถ้าคุณรู้ว่าใครแต่ละคนนะครับเด่นประเภทไหนนะครับคุณจะได้เข้าหาถูกและระมัดระวังถูกสวัสดีครับเพราะฉะนั้นนะครับพอวันนี้ก็จะต่อเนื่องกับเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับตัวเองหรือความสัมพันธ์กับตัวเองในที่นี้นะครับโค้ชวัดบอกไว้คำหนึ่งว่าสวัสดีนะครับทุกคนนะครับถ้าเรามีปัญหากับคนอื่นนะครับแสดงว่าเรากำลังมีปัญหากับตัวเองนะครับตอนแรกโอป้าก็ไม่เข้าใจคำนี้ครับเวลาที่ อกหักเสียใจหรือเวลาโดนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนนะครับทำร้ายเราก็มักจะมองว่าเฮ้ยเขาทำร้ายเรานะครับหรือเขาไม่โอเคกับเรานะครับแต่เวลาเรียนไปแล้วนะครับกับคนพบว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องรับผิดชอบในความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนนะครับหรือเป็นพ่อแม่ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องความสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยให้อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเพราะโอป้าการันตีครับว่าโอป้าการันตีครับว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับมันไม่ใช่แค่ส่งผลกับตัวเองมันส่งผลกระทบกับผู้อื่นรวมถึงส่งผลกระทบถึงเป้าหมายที่พี่ตั้งไว้แล้วก็รวมถึงส่งผลกระทบต่อนะครับความมั่งคั่งที่คุณอยากจะได้นะครับทำไมถึงบอกว่าสำคัญครับจริงๆแล้วความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็สัมพันธ์แต่พี่เชื่อไหมครับถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ดีกับตัวเองมากๆนะครับคุณจะสามารถนะครับที่จะไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะครับและคุณนะครับคือการที่เราไม่ตกเป็นเหยื่อคือหมายความว่าเราควบคุมทุกสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นความรักความมั่งคั่งหรือความสำเร็จที่คุณอยากจะมีนะครับทำไมต้องพูดเรื่องนี้ครับเพราะส่วนใหญ่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับของมนุษย์เนื่องจากมนุษย์มีประสาทสัมผัสทั้งหมดนะครับ
ก็อย่างที่บอกครับเมื่อวานมีได้ยินมีได้เห็นมีสัมผัสมีสื่อสารกับตัวเองแต่ว่าใครจะเด่นเรื่องไหนแค่นั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ใครบางคนจะเป็นสายฟังนะครับพอคุณฟังเสร็จนะครับบางทีคุณก็มาตีความเป็นการสื่อสารกับตัวเองแบบผิดๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเจออะไรมากระทบปั้งกับชีวิตคุณนะครับตั้งสติก่อนเอาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสื่อสารกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่โอป้าเป็นห่วงที่สุดห่วงตัวเองด้วยแล้วก็ห่วงพี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อครับว่าวันนี้การใช้ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการได้นะครับความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับจะทำให้พี่นะครับสามารถควบคุมความมั่งคั่งได้ควบคุมเป้าหมายที่พี่ต้องการได้นะครับหลายครั้งเองโอป้านะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับพี่เอแล้วก็พี่วันนะครับโอป้านะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ค้นหาตัวเองเช่นเดียวกันนะครับในการที่เฮ้ยไปสัมมนานะครับไปอบรมตามสถานที่ต่างๆนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ค้นหาตัวเองเช่นเดียวกันนะครับจนวันนี้นะครับเนื่องจากว่าโอป้าเป็นคนเอดีเนาะโอป้าก็คุยกับตัวเองในกระจกนะครับแล้วก็เลยบอกตัวเองใหม่ครับว่าจริงๆแล้วโอป้าค้นหาตัวเองมานานแล้วหยุดค้นหาได้ละความมั่งคั่งมันอยู่ในตัวเราความมั่งคั่งมันอยู่ในตัวเราเราคือความมั่งคั่งเราคือความมั่งคั่งเมื่อเราทำให้เราอิ่มเต็มมั่งคั่งได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถมีผลกระทบภายนอกนะครับมีเรื่องนึงนะครับคือที่อยากจะแชร์พี่ๆนะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าโอป้าเป็นลูกศิษย์ครูอ้อยด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือฤทธิ์แห่งใจนะครับพี่ๆก็สามารถไปซื้อได้ตามร้านหนังสือนะครับหรือเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับของครูอ้อยก็มีฤทธิ์แห่งใจนะครับหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะต้องแชร์พี่ถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับเพื่อที่จะดึงดูดความมั่งคั่งความสำเร็จนะครับที่พวกพี่ๆมีนะครับสิ่งหนึ่งที่หนังสือฤทธิ์แห่งใจระบุไว้ก็คือเราจะต้องมีความสมดุลกับตัวเองนะครับความสมดุลกับตัวเองคืออะไรครับประกอบด้วยหลายๆอย่างเช่นเราจะต้องรู้จักที่จะให้ออกไปนะครับเมื่อเราให้ใครบางคนหรือเราอาจจะทำบุญก็ได้หรือเราจะช่วยเหลือคนยากจนหรือถ้าเราไม่มีทุนนะครับสวัสดีครับพี่ปรางนะครับยกตัวอย่างครับเช่นโอป้านะครับก็เอาตัวเองออกมานะครับเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะครับมันก็ถือการทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่หลายคนบอกว่าไม่มีเงินไปทำบุญไม่มีเวลาไปทำบุญนะครับเรานะครับก็สามารถนะเอาตัวเองนะครับเอาความรู้ที่พี่มีออกมาแบ่งปันเพื่อนๆได้นะครับสิ่งนี้ก็เป็นการให้เช่นเดียวกันนะครับการให้ไม่ได้จำกัดว่าต้องมีวัตถุอะไรนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินมากแค่ไหนหรืออะไรนะครับแต่เราสามารถสร้างความสมดุลกับจิตได้จิตที่สมดุลนะครับฟังให้ดีนะครับจิตที่สมทำยังไงเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับเขาบอกว่าจิตเราจะต้องมีความสมดุลครับจิตที่สมดุลนะครับเป็นอย่างไรนะครับคือจิตที่ไม่กลัวจนเกินไปไม่ทะเยอทะยานอยากได้จนเกินไปไม่รีบเร่งจนเกินไปหมายความว่าไม่กลัวจนเกินไปคืออะไรครับคือไม่ได้กลัวจนที่ไม่ลงมือทำนะครับคือไม่กลัวถึงขนาดที่แบบเฮ้ยกูไม่ลงมือทำเลยกูกลัวเจ็บยกตัวอย่างนะครับสัมมนาที่โอป้าไปล่าสุดมันก็มีการทุบตะปูหมายถึงให้เราเอามือทุบตะปูนะครับถ้าพี่สังเกตใกล้ๆนะครับมันจะมีรูน้อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบว่ามันจะเป็นเลือดเรานะครับที่มันค้างๆอยู่ในมือนะครับเขาก็ให้เอามือตบตะปูนะครับหมายความว่าวันนี้เขาก็จะถามเราว่าเป้าหมายของเรากับอุปสรรคอะไรใหญ่กว่ากันนะครับพอเวลาเขาบูสต์เอเนอร์จีเรานะครับเราก็บอกว่าเป้าหมายมันใหญ่กว่าสวัสดีครับพี่พศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้เราเลือกที่จะโฟกัสนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเนื้อหาของครูอ้อยนะครับของโค้ชวานแล้วก็ของโทนี่ล็อบบินมาผสมกันให้นะครับพี่จงฟังให้ดีนะครับใจที่สมดุลคือใจที่ไม่กลัวเกินไปไม่ทะเยอทะยานอยากได้จนเกินไปกฎของแรงดึงดูดนะครับหนึ่งในกฎแรงดึงดูดคือถ้าคุณส่งความปรารถนาแบบ 100% แล้วว่าคุณต้องการมันคุณไม่ต้องแสดงความอยากหนึ่งในหลุมบางของกฎแรงดึงดูดคือความโลภถามว่าวันนี้เราปรารถนาจะสำเร็จปรารถนาได้ครับแต่ไม่ต้องอยากแบบลุกลี้ลุกลนจนขนาดที่แบบเฮ้ยกูต้องสำเร็จเท่านั้นกูต้องสำเร็จนะครับแล้วเราก็เผลอเร่งมันเกินไปเร่งมันจนเกินจังหวะเวลาของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือไม่รีบจนเกินไปแล้วก็ไม่อยากจนเกินไปแล้วก็ไม่กลัวจนเกินไปนะครับนั่นคือใจที่สมดุลนะครับใจที่สมดุลจะเป็นจิตใจที่สมดุลหรือบ้านเราเขาเรียกว่าใจที่หรือจิตที่ว่างเปล่าจิตที่ว่างเปล่าคือจิตที่มีกำลังที่สุดนะครับวิธีใช้กฎแรงดึงดูดนะครับถ้าใครเคยศึกษาเรื่อง NLP หรือกฎแรงดึงดูดนะครับมันจะมีวิธีการสะกดจิตบำบัดนะครับให้ร่างกายผ่อนคลายที่สุดยกตัวอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับบทสะกดจิตอย่างเช่นแขนคุณผ่อนคลายที่สุด
ให้คุณโฟกัสไปที่ข้อมือคุณให้คุณโฟกัสที่ปลายนิ้วคุณคุณผ่อนคลายเยอะที่สุดการที่เราจะกดสะกดจิตบําบัดนะครับเขาสะกดจิตไปทําไมนะครับช่วงเวลาที่ร่างกายอยากสําเร็จมันจะทําให้เราทุกข์ใช่ไหมคะคือเราส่งความปรารถนาที่อยากจะสําเร็จได้อยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะสําเร็จได้แต่เราจะต้องไม่แบบลุกลี้ลุกลนรู้จักคําว่าลุกลี้ไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพเข้าใจมั้ยใครเข้าใจคํานี้ครับคือเราไม่กังวลทุรนทุรายจนเกินไปไม่รู้จะเป็นภาษาไทยแบบไหนโอป้าก็ไม่ป่องเรื่องภาษากลางนะครับลองใครไม่เข้าใจคําศัพท์ไหนบอกนะคือเราไม่ลุกลี้ลุกลนคือเราไม่ใจร้อนจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่สนใจอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราส่งความปรารถนาไปว่าโอเคนะครับคือถ้าคุณได้เรียนในคอร์ส7มนตรานะครับคุณจะรู้เคล็ดลับข้อนี้นะครับ1ใน7มน1ในคอร์ส7มนตราของครูรุ้งนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าเราอยากมากเกินไปนะครับมันเป็นหลุมพรางของกฎจักรวาลนะครับอันนี้ก็เป็น1ในเนื้อหาของ1ในเนื้อหาของคอร์ส7มนตราของครูรุ้งเนาะถ้าเราอยากมากเกินไปนะครับมันจะเป็นหลุมพรางแต่ให้เราส่งความปรารถนาไปเลยว่าเราเป็นเจ้าของมันได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วนะครับใจที่ไม่กลัวใจที่ไม่อยากเกินไปใจที่ไม่เร่งรีบร้อนจนเกินไปแต่รู้สึกสบายๆนะครับรู้สึกสบายๆกับความปรารถนานั้นนะครับนั่นคือใจที่ว่างเปล่านะครับซึ่งสิ่งนี้สามารถฝึกได้หลายวิธีครับเช่นการที่คุณไปอยู่ในที่ที่มีต้นไม้หรือมีน้ำนะครับที่ให้มันทำให้รู้สึกผ่อนคลายหรืออาจจะใช้วิธีการสะกดจิตบําบัดเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายพี่เชื่อไหมครับเวลาที่นักสะกดจิตบําบัดนะครับทําการสะกดจิตบําบัดให้คนรู้สึกผ่อนคลายนะครับตอนที่ผ่อนคลายเสร็จแล้วพอคุณลุกขึ้นมามันจะเป็นช่วงจิตที่ว่างจิตที่ว่างนี้แหละเวลาที่เราอินพุตอะไรไปในหัวเราเวลาที่เราใส่ความต้องการไปเขาถึงได้ผลลัพธ์กันไงครับเวลาสะกดจิตบําบัดเสร็จปุ๊บเขาจะใส่ผลลัพธ์ที่ต้องการเข้าไปหลังจากที่คุณออกจากการสะกดจิตบําบัดร่างกายคุณว่างเปล่าจิตคุณว่างเปล่าคือคุณรีแลกซ์สุดๆเพราะฉะนั้นเวลาที่นักสะกดจิตบําบัดจะทําการสะกดจิตลูกค้านะครับเขาก็จะต้องทําให้ร่างกายรีแลกซ์ก่อนในเวลาที่ร่างกายรีแลกซ์มันเหมือนกับการแบบปลดพันธนาการทุกอย่างคือคุณไม่ได้รู้สึกหนักเวลาที่ร่างกายคุณไม่มีแรงหรือเวลาที่คุณเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกโดยไม่มีสาเหตุเจ็บตามร่างกายโดยไม่มีสาเหตุเช่นเจ็บศีรษะหรือบางทีปวดเนื้อปวดตัวตื่นขึ้นมานะครับเป็นเพราะอยากจะรู้ไหมครับว่าทำไมเป็นเพราะเรามีความเครียดหรืออาจจะเป็นความโกรธหรืออาจจะเป็นความเกลียดนะครับคุณต้องสังเกตร่างกายนะครับให้ดีๆเพราะโอป้าเคยเป็นครับโอป้าเคยเป็นครับเฮ้ยตื่นมาปวดเนื้อปวดตัวไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงใครเคยเป็นกดหนึ่งครับตื่นมาอยู่ๆก็เฮ้ยกูไม่ได้ทําอะไรนะแต่ทําไมตื่นมาเหมือนกับกูรู้สึกมันตกบันไดเลยกูแบบเจ็บมากกูปวดเนื้อเติบตัวกูไม่มีแรงกูตัวชาบางทีนะครับเคยเป็นไหมครับเคยเป็นไหมครับใครเคยเป็นอาการนี้ครับเช่นตื่นมาหรือระหว่างวันหรือตอนอื่นสวัสดีครับพี่สายฝนนะครับสวัสดีพี่สายฝนในปาร์ตี้รับชมนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยตื่นมาเจ็บปวดตามร่างกายหรือบางทีเฮ้ยเจ็บปวดขาไม่มีสาเหตุเคยเป็นไหมครับหรือบางทีขาคุณอ่อนแรงโดยไม่มีสาเหตุนะครับสิ่งเหล่านี้มาจากความเครียดนะครับความเครียดนะครับเป็นจุดที่ทําให้คุณเกิดโรคต่างๆอาณาเช่นเบาหวานมะเร็งนะครับจริงๆแล้วมะเร็งไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับฟังให้ดีนะครับดูป่าโอป้านะฮะจริงๆแล้วโรคมะเร็งไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์หมอเชื่อว่ามันเป็นกรรมพันธุ์แต่พี่เชื่อไหมครับนักสะกดจิตบําบัดเนี่ยสามารถทําให้โรคมะเร็งหายได้นะครับซึ่งมันมีปรากฏใน YouTube เยอะแยะนะครับและจริงๆแล้วนะครับมันมาจากความเครียดมะเร็งคืออะไรครับมะเร็งคือโรคที่ร่างกายทําลายตัวเองนะครับจนกลายเป็นจุดสีดํานะครับพอมันเป็นจุดสีดํามันก็หาเพื่อนครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปนิวรอนช่อง3ใน YouTube คุณจะเห็นได้ว่าเมื่อเซลล์ประสาทนะครับเซลล์นึงมันเป็นเซลล์ลบนะครับมันก็จะมองหาเพื่อนที่เป็นเซลล์ลบถ้าเซลล์ประสาทคุณเป็นบวกคิดบวกบ่อยๆมันก็จะไปหาบวกถามว่าใครบางคนทําไมบางทีแม่งแบบเป็นมะเร็งแม่งสุดท้ายก็ไม่ตายนะครับบางทีมันคิดบวกมากมากจนเกินที่เซลล์มันจะคือเซลล์บวกมันมากกว่าเซลล์ลบเพราะฉะนั้นในร่างกายเรานะครับมีเส้นประสาทนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีเป็นเซลล์ประสาททั้งหมดในสมองมันเรียกว่านิวรอนถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วตามร่างกายเรามีเซลล์ประสาทมีระบบเซลล์โรคมะเร็งนะครับเป็นโรคร่างกายทําลายตัวเองล้วนๆนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นโรคเนื้องอกคุณเคยสังเกตไหมครับเนื้องอกมะเร็งนะครับพวกนี้นะครับเป็นร่างกายทําลายตัวเองนะครับคือเรามีความคิดลบคุณสังเกตได้ว่าบางคนแม่งกินอาหารแม่งโคตรดีใช้ชีวิตโคตรหรูนะครับแต่เสือกเป็นโรคนะครับคือไม่ได้ว่าผิดนะครับแต่มันมีความเครียดบางอย่างไม่เกี่ยวว่าเขาจนหรือไม่เกี่ยวว่าเขารวยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดมันเกิดได้หมดมันเกิดจากการสื่อสารกับตัวเองแบบผิดๆพี่เชื่อไหมครับ
ตอนที่โอป้าทำงานประจำนะครับเมื่อ7 ปีที่แล้วเนาะทำงานซัมซุงนะครับรู้สึกมีความเครียดรู้สึกมีภาระเนื่องจากหนี้บัตรเครดิตเยอะมากนะครับรู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าทำไมตื่นมาก็ต้องไปทำงานแบบแล้วแม่งโดนลูกค้าด่าโดนเจ้านายด่าอะไรด่านะครับคือทำดีนะครับเสมอตัวนะครับทำชั่วโดนเตะนะครับรู้สึกว่ามันเป็นภาระพี่เชื่อไหมครับ7 ปีที่ทำงานประจำอ่ะรู้สึกเจ็บหลังโดยไม่มีสาเหตุเจ็บตรงสะโพกนะครับเจ็บตรงสะโพกโดยไม่มีสาเหตุเจ็บตรงหลังไม่มีสาเหตุแล้วทุกๆเช้าที่ตื่นมาร่างกายตึงเครียดร่างกายเส้นมันยึดเส้นมันตึงแล้วมันปวดตามเนื้อตามตัวพี่เชื่อไหมครับเป็นเพราะการสื่อสารกับตัวเองถ้าวันนี้เราเจ็บตามเนื้อตามตัวให้รู้ไว้เลยนะครับเรากำลังรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่หรือสิ่งที่เราอายุตัวอย่างเช่นบางคนให้เงินพ่อแม่แต่อาจจะให้เงินไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือใครที่ดูแลลูกดูแลผัวดูแลอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณน่ะมันเหมือนกับเป็นภาระอะไรบางอย่างที่มันต้องตื่นขึ้นมาแล้วต้องทำลองเปลี่ยนความหมายใหม่ดูนะครับโอป้าเคยเป็นมา5 ปีเต็มเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยไปหาหมอแต่หายพี่เชื่อไหมครับไม่เคยไปหาหมอแต่หายมาหายตอนเรียน NLP นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนปลายเดือนเดี๋ยวจะสอนนะครับว่าจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับคือเจ็บในขนาดที่แบบว่าแทบจะเอาอะไรดามหลังต้องใช้คำนี้นะครับเจ็บมากนะครับคือเรารู้สึกว่ามันเป็นภาระเรารู้สึกว่าเราเป็นหนี้เรารู้สึกว่าเรามีภาระต่างๆเต็มไปหมดรู้สึกหนักหน่วงกับชีวิตเวลาที่เราเจ็บนะครับกระดูกสันหลังนะครับมันเป็นกระดูกแกนหลักของร่างกายนะครับมันทำส่งผลให้คุณนะครับเมื่อคุณมีความสัมพันธ์กับตัวเองแบบแย่ๆเช่นเฮ้ยกูรู้สึกว่าเป็นภาระกูรู้สึกว่ามันชีวิตกูไม่โอเคคุณจะเจ็บหลังถ้าไม่ตรงเส้นช่วงกระดูกสันหลังก็เป็นช่วงเอวหรือสะโพกนะครับมันเป็นโดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วพี่เชื่อไหมครับยาไม่สามารถรักษาพี่ได้พี่เชื่อไหมครับเพราะโอป้ากินแม่งทุกยาทุกแขนงตอนนี้พี่ปวดใช่แล้วครับเพราะว่าพี่นะครับรู้สึกว่าเรามีภาระนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรามีภาระอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าเป็นมาแล้วคือทุกอย่างที่พี่บอกทุกอย่างที่โอป้าบอกพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนมาจากเนื้อหาที่เรียนแล้วก็เอามาจากที่ไปใช้จริงแล้วมันเกิดผลลัพธ์อะไรก็แชร์ให้ฟังเลยเอาแบบตรงๆเลย5 ปีที่แล้วอ่ะกับตอนนี้พี่เชื่อไหมครับโอป้านั่งทำงานอยู่บ้านใช่ไหมเป็นโค้ชใช่ไหมครับโอป้าก็นั่งทั้งวันนั่งทั้งวันมากกว่าที่นั่งทำงานประจำซะอีกแต่พี่เชื่อไหมครับไม่มีอาการเจ็บหลังแม้แต่นิดเดียวตื่นมาร่างกายสดชื่นพี่เชื่อไหมครับปวดตรงกระบูกสันหลังเห็นไหมครับปวดตรงหลังใช่ไหมครับให้รู้ไว้เลยครับเพราะคำนี้ถ้าใครที่เรียนโค้ชวัดจะได้รู้นะครับเพราะว่าโค้ชวัดบอกว่าตอนแรกโอป้าก็ไม่รู้ว่าอ๋อกูเป็นโรคเครียดว่ากูมีภาระเรารู้สึกว่าหนี้สินมันเป็นภาระเรารู้สึกว่าการที่เราจะต้องจ่ายเงินสมมติเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงญาติหรืออะไรเงี้ยมันเป็นภาระรู้สึกว่าตื่นขึ้นมามันมีพันธนาการรู้สึกว่าตื่นขึ้นมามันมีโซ่ตวนอะไรบางอย่างฉุดเราอยู่พี่จะปวดเนื้อปวดตัวพี่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายพี่เชื่อไหมพี่จะไปฝังเข็มก็ไม่หายกูลองมาหมดแล้วแล้วพี่เชื่อไหมอยู่พอมันจะหายมันหายไปเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างพี่วันจะอยู่อาริชาใช่ไหมมีช่วงนึงโอป้าเทนใช่ไหมแล้วโอป้าเสียงหายพี่เชื่อไหมครับตอนกินยาสเตียรอยที่แรงที่สุดแล้วก็แพงที่สุดตอนกินยากิน2 ชุดไม่หายเลยแต่พอคราวนี้หมอบอกว่ายาชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายถ้าเธอไม่หายอีกอย่าเพิ่งกินนะเพราะมันจะแรงมากมันต้องหยุดกินประมาณอีก3 เดือนค่อยมากินใหม่เอ้าหมอถ้ารอ3 เดือนเนี่ยเสียงกูไม่หายหมดได้หรอแต่พี่เชื่อไหมครับตอนที่กินยาเส้นเสียงไม่หายแต่พอเรามาทำโปรเซสบางอย่างกับตัวเองครับเส้นเสียงหรือกล่องเสียงนะครับกลับมาดีขึ้นในพริบตาพี่เชื่อไหมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการสื่อสารกับตัวเองจริงๆนะครับโอป้าเคยไปเผยพูดแบบผิดๆว่าโอป้านะครับฟังดีนะตอนที่เส้นเสียงไม่มีซึ่งพี่วันเป็นพยานได้พี่วันอยู่ในแบร์อลิชาพี่วันก็เห็นวันที่โอป้าไม่มีเสียงนะครับโอป้าไปเผยสื่อสารฟังให้ดีนะครับการสื่อสารถ้าเราพูดเริ่มเข้าเนื้อหาที่มึงยังไม่เข้าเนื้อหาอีกเหรอนะครับคืออยากยกตัวอย่างให้พี่ดูนะครับว่ามันเป็นจริงจริงแล้วเจอจริงๆวิธีการนะครับคีย์เวิร์ดให้เราพูดแต่ในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับชีวิตเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายหรือเรื่องความสำเร็จความมั่งคั่งพูดแต่ในสิ่งที่พี่ต้องการเท่านั้นเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าวันที่โอป้าไม่มีเสียงโอป้าไปเผยสื่อสารครับวันนั้นเนี่ยมีไมโครโฟนอยู่ใช่ไหมครับแล้ววันนั้นนะครับไปเผยสื่อสารกับตัวเองว่าฉันจะใช้ไมโครโฟนเพราะฉันไม่ต้องการใช้เสียงฉันฟังให้ดีนะครับฉันจะใช้ไมโครโฟนเพราะฉันไม่ต้องการใช้เสียงฉันพอเราบอกว่าเราไม่ต้องการใช้เสียงเราพี่เชื่อไหมครับวันต่อมาเสียงกูไม่มีโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่ได้เป็นหวัด
ไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วแต่เอาจริงๆครับโอป้าก็สอนหนังสือพี่ทุกวันถูกไหมครับโอป้าสอนพี่ทุกวันแล้วอยู่ๆมันจะมาเป็นแค่ช่วงนั้นได้ยังไงแค่กูสื่อสารก่อนนอนปุ๊บวันต่อมาตื่นมาเสียงหายเลยเราบอกว่าเราจําเป็นต้องพึ่งไมโครโฟนเท่านั้นเพราะเราไม่อยากใช้เสียงเราไปเผลอพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นต้องพูดในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดครับคือวันนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ไมโครโฟนมันพังใช่ไหมครับแต่เรายังมีเสียงทองคำของเราเรายังมีเสียงมหาเสน่ห์ของเราเราก็สามารถเอาเสียงเราอ่ะมาสอนพี่ได้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราก็สั่งไมค์ใหม่ก็ได้นะครับก็ขอบคุณเขานะครับที่เขาอยู่กับโอป้ามาเป็นปีแล้วนะครับไมโครโฟนนี้จุ๊บๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเราไปเผยสื่อสารว่าถ้าฉันไม่มีไมค์อ่ะฉันไม่อยากใช้เสียงฉันมันต้องใช้ไมค์เท่านั้นถึงจะอยากใช้เสียงคือพอเราไปพูดอย่างเงี้ยเสียงไม่มีเลยนะครับแต่พอเราสื่อสารใหม่กับตัวเองพี่เชื่อไหมครับเสียงกลับมาแบบตลกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าวันนี้โอป้าใช้ไมค์ไม่ได้โอป้าก็จะไม่พูดนะครับว่าเฮ้ยกูไม่อยากใช้เสียงทำไมมึงต้องพังวะเห็นไหมครับถ้าเราไปเผลอพูดอย่างเงี้ยมันไม่ดีแคนเซิลนะเมื่อกี้แค่สอนคนนะลูกนะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณพูดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นเคล็ดลับนะครับพูดแต่ในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเช่นวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้จำได้ไหมครับถ้าใครฟังไลฟ์สดเมื่อวานถ้าเราพูดว่าไม่จิตใต้สำนึกจะให้และให้มากกว่าฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้พี่จะเจอผู้ชายเจ้าชู้ฉันไม่ชอบเพื่อนแบบนี้มันจะเจอเพื่อนแบบนี้ฉันไม่อยากเป็นหนี้พี่เชื่อไหมครับตลอดระยะเวลา7ปีอ่ะไม่ได้อยากเป็นหนี้เลยแล้วพอเราพูดว่าเราไม่อยากเป็นหนี้มันกลับเพิ่มพูนขึ้นครับจาก 40,000 เป็น 800,000พี่เชื่อไหมครับจาก 40,000 เป็น 800,000 ทั้งนั้นที่ไม่ได้ใช้เงินเที่ยวเล่นแต่เปชนีครับแล้วก็เอาไปเรียนมีแค่นั้นเองครับโอป้าแต่ก่อนเปชนีนะครับแล้วก็เอาไปเรียนนะครับหลังจากหลุดเปชนีก็เอาไปเรียนแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีไปช้อปปิ้งเลยนะครับไม่ได้ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในทุกๆเส้นทางชีวิตเนี่ยพี่เจอความลำบากหรือจริงสิ่งที่ทดสอบกับพี่โอป้าเคยบอกพี่แล้วว่าทุกเรื่องที่พี่เจอในชีวิตนะครับเราจะสื่อสารยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพูดแต่ในสิ่งที่เราต้องการนะครับและอีกอย่างนึงที่อยากจะให้พี่รู้ในคีย์เวิร์ดที่2ในค่ำคืนนี้ครับร่างกายเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้อันนี้คีย์เวิร์ดที่2นะครับอันนี้นะครับมาจากคอร์ส Mindset ของโค้ชวัดนะครับแล้วโค้ชวัดก็สอนในคอร์สของความสัมพันธ์ด้วยนะครับร่างกายเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ถ้าเราเข้าใจข้อนี้หมายความว่ายังไงครับสิ่งที่เราเจอณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับความมั่งคั่งหรือร่างกายเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆนะครับหรือความรักความสัมพันธ์ที่พี่มีนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปต้องการมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอันแรกคีย์เวิร์ดคือพูดในสิ่งที่ต้องการให้เกิดเท่านั้นใช่ไหมครับพูดในสิ่งที่ต้องการให้เกิดเท่านั้นอันที่สองร่างกายเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ไม่อยากจะกระโดดน้ำสมมติพี่เรียนว่ายน้ำพี่จะกระโดดไหมครับมันก็ไม่กระโดดหลายคนคิดว่าร่างกายเป็นตัวควบคุมจิตใต้สำนึกแต่ผิดครับเราเป็นคนควบคุมจิตใต้สำนึกถ้าวันนี้เราสั่งให้เราตื่นตอน 5:00 นะครับโดยที่เราไม่ตั้งนาฬิกาปลุกเราก็สามารถตื่นได้ถ้าวันนี้เราสั่งให้เรานอนหลับเช่นเคยเป็นไหมครับพี่ง่วงนอนระหว่างไปสัมมนาแล้วพี่บ่นว่าอุ๊ยง่วงนอนจังพี่เชื่อไหมครับพี่จะง่วงนอนมากกว่าเดิมร่างกายเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันมาจากสิ่งที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่รู้ตัวเราอาจจะไปเผลอพูดคำว่าไม่ถ้าแต่ไม่ถ้าแต่นะครับมันคือสิ่งที่ไปกระตุ้นให้จิตใต้สำนึกให้และให้มากกว่าฉันไม่ต้องการอ้วนแต่พี่จะอ้วนมากกว่าเดิมฉันถ้าเราไม่ต้องการอ้วนเราสามารถเปลี่ยนคำใหม่ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้ประโยคที่ทรงพลังสามารถเรียนได้ในเดย์8ของเดือนก่อนนะครับเดือนก่อนสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายมันจะมีเรื่องการใช้ประโยคทรงพลังนะครับใครอยากได้ลิงก์ตั้งแต่เดย์1จนถึงเดย์ท้ายสุดนะครับก็ขอได้นะครับรวมถึงของเดือนนี้ด้วยนะครับมีอัปเดตไว้ให้ตลอดเรียงวันนะครับร่างกายเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้แสดงว่าเราไปเผลออนุญาตมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราไปเผลออนุญาตมันเพราะฉะนั้นไม่ถ้าแต่3คำนี้เป็นคำที่ต้องระวังนะครับในการที่เราจะสื่อสารหรือเราจะพูดออกไปนะครับส่วนคีย์เวิร์ดที่3ครับก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่เจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะครับในตัวเรามันมีอยู่2จิตนะครับคือจิตที่เป็นตัวเราจริงๆก็คือจิตใต้สำนึกกับตัวเราที่เป็นร่างกายเห็นไหมครับตัวเราที่เป็นร่างกายนี้นะครับกับจิตใต้สำนึกของเรามันมีอยู่2จิตครับและคราวนี้นะครับส่วนใหญ่เวลาที่
เคยเป็นไหมครับที่เราโทษตัวเองว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีพอเราไม่สําคัญพอเราน้อยใจตัวเองเราบ่นเราว่าตัวเองเราโทษตัวเองเคยเป็นไหมครับรู้สึกน้อยใจชีวิตเราไปรับเอาคําคนอื่นมาเยอะนะครับแล้วเราก็รู้สึกโทษตัวเองเรารู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่สําคัญนะครับจิตของเรานะครับเรามักจะโทษเขาเสมอลองคิดดูดีๆนะครับเรามักจะโทษเขาเสมอว่าโอ้ยมึงทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยทำไมมึงทำได้แค่นี้วะทำไมมึงถึงเคยเป็นไหมครับพูดกับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวพูดในใจก็ได้หรืออาจจะพูดออกเสียงทำไมมึงทำได้แค่นี้วะมึงควรจะทำได้ดีกว่านี้สิวะสิ่งนี้นะครับเขาที่เป็นจิตใต้สำนึกของเราก็คือตัวเราอีกคนหนึ่งนะครับเขาน้อยใจครับหลายครั้งนะครับเราน้อยใจจิตของเราแต่พี่เชื่อไหมครับจิตของเรานะครับถ้าเขาพูดได้เขาก็น้อยใจ เราเช่นเดียวกันครับพี่เชื่อไหมครับในตลอดชีวิตของพี่นะครับพี่สรรหากำลังใจจากคนอื่นจากโลกภายนอกเสมอแต่พี่เชื่อไหมครับมีอยู่หนึ่งอย่างนะครับหรือมีอยู่หนึ่งสิ่งที่อยู่เคียงข้างพี่ตั้งแต่เกิดจนวันที่พี่ตายลงไปนะครับก็คือจิตใต้สำนึกของพี่หรือบางคนจะเรียกว่าหัวใจของเราก็ได้หัวใจข้างซ้ายของเราเดี๋ยววันนี้โอป้าจะบอกวิธีคุยกับจิตใต้สำนึกให้กับพี่ๆนะครับถ้าวันนี้พี่เจอเหตุการณ์อะไรที่มันประดังประเดนะครับโอป้าเคยเล่าให้พี่ฟังแล้วว่าเจ้าหนี้นะครับเคยแบบมาถึงบ้านนะครับตบแก้มเบาๆแล้วก็บอกว่าจะเอานู่นนี่นั่นจากเรานะครับคือเป็นหนี้ถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็เคยจะมายึดรถแล้วไม่แค่นั้นครับบัตรเครดิตก็โทรทวงตลอดถูกไหมครับแล้วไม่แค่นั้นครับหมายสารก็ทวงที่บ้านนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับกับตัวพี่จะมีแรงออกมาไลฟ์สดไหมครับพี่จะมีแรงออกมาขายออนไลน์ไหมครับแต่พี่เชื่อไหมครับโอป้ายังตั้งอยู่ในสถานะที่ทำมันทุกวันนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมีบางอย่างครับที่จักรวาลมักจะส่งบททดสอบให้กับเราเสมอนะครับแต่เราอาจจะต้องหาเพชรให้เจอว่าสิ่งที่เราเจอเขากำลังให้อะไรกับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เราให้พี่ฟังนะครับหมายความว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับพ่อนะครับเคยเอาบ้านไปจำนองใช่ไหมครับและนะครับที่ดินนั้นนะครับก็อยู่ติดกับบ้านนะครับและไม่เคยโดนกั้นรั้วเลยนะครับแล้วพี่เชื่อไหมครับวันนี้เขามากั้นรั้วพี่เชื่อไหมครับวันนี้เขามากั้นรั้วนะครับเพื่อที่เขาจะตีเป็นราคาเอาไว้สําหรับขายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตอนแรกนะครับโอป้าก็มีคอนฟลิกต์คือน้อยใจตัวเองว่าทําได้แค่นี้เหรอนะครับแต่อีกต่อมาครับพอเราเริ่มมีสติจําได้ไหมครับถ้าเรามีอารมณ์ลบๆนะครับเราจะมีความฉลาดลดลงนะครับแต่คราวนี้ครับพอเราเริ่มจับตัวเองทันนะครับใครที่เรียนคอร์สทำบุญจะรู้วิธีการปรับอารมณ์นะครับเย่นะครับให้คุณนะครับทำยังไงก็ได้ให้ไหลของคุณไปข้างหลังนะครับ yes ฉันเยี่ยมฉันเก่งฉันสุดยอดฉันดีนะครับมันจะมีวิธีการปรับอารมณ์คุณนะครับให้คุณไปดูในคอร์สทำบุญเมื่อวานนะครับในสัมมนาโทนี่ร็อบบินEP 2หมายความว่าวันนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับโอป้าเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้ชีวิตเราเจอสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับแต่เราจะควบคุมอารมณ์ได้แบบไหนนะครับมันคือสิ่งที่อยากจะแชร์พี่ๆนะครับถ้าเป็นใครหลายคนนะครับอาจจะไม่ได้มีกระจิกกระใจมาไลฟ์สดหรือขายออนไลน์นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับชีวิตเราต้องไปต่อเดี๋ยวโอป้าวันนี้จะสอนวิธีการสื่อสารกับตัวเองให้กับพี่นะครับในการที่จะผ่านสถานการณ์ที่มันเลวร้ายกับชีวิตพี่ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องเงินหรืออะไรนะครับจับหัวใจแบบนี้นะครับจับหัวใจแบบนี้นะครับอันนี้คือที่โทนี่ร็อบบินให้ทํานะครับคุณจับหัวใจแบบนี้ก็ได้ครับจะจับยังไงก็ได้ให้มันประสานมือกันนะครับจับยังไงก็ได้ให้มันประสานมือกันนะครับจับมาที่หัวใจข้างซ้ายของคุณนะครับตอนที่คุณจับหัวใจข้างซ้ายของคุณนะครับก็ให้คุณบอกว่านะครับพูดตามนะครับหรือคุณจะจดไว้ก็ได้นะครับอันนี้โทนี่ร็อบบินนะครับก็ให้ทําในสัมมนานะครับแล้วโอป้ามาแชร์ให้ฟังนะครับหมายความว่าให้เราเนี่ยขอบคุณร่างกายตัวเราก่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับโอป้าอีสานให้เรียกชื่อตัวเองเลยนะครับโอป้าขอบคุณเธอนะที่อยู่ข้างฉันตลอดเวลาขอบคุณเธอนะที่เคยไม่เคยไปไหนจากฉันเลยและฉันก็ขอโทษด้วยนะที่ฉันเคยว่าเธอเป็นปีศาจเป็นซาตานฉันขอโทษเธอที่ทำอย่างนั้นกับเธอจริงๆแล้วเธออยู่ข้างฉันตลอดเลยฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งโอป้าฉันรู้ว่าเธอคอยปกป้องฉันจากความเจ็บปวดต่างๆนานาแต่ตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วที่จะสำเร็จฉันตัดสินใจแล้วที่จะร่ำรวยฉันตัดสินใจแล้วที่ฉันจะไปต่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะโอป้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะโอป้าฉันกำลังใจไปต่อแล้วขอบคุณที่เธอให้ประสบการณ์ที่ดีกับฉันขอบคุณที่เธอคอยปกป้องฉันแต่ตอนนี้
เรามาทำเกมนี้ด้วยกันนะแต่ตอนนี้เรามาทำเรื่องราวบางอย่างด้วยกันนะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากเพียงใดแต่ฉันตัดสินใจแล้วที่ฉันจะเป็นคนสำเร็จฉันตัดสินใจแล้วที่ฉันจะไปต่อขอให้เธอร่วมมือกับฉันเป็นหนึ่งเดียวกับฉันและช่วยส่งพลังให้กับฉันชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอป้าชีวิตเรามันจะมีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือสวยงามชีวิตเรามีแต่สิ่งที่ดีงามเราสุขภาพแข็งแรงเรามั่งคั่งเหลือเฟือผู้คนรักเราเป็นที่รักของคนทุกคนเหตุผลที่เธอต้องมีชีวิตอยู่คู่กับฉันนะโอป้าเพราะเราจะต้องส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับผู้คนสินค้าของเรามันช่วยให้ผู้คนดีขึ้นคอร์สของเรามันช่วยให้ผู้คนดีขึ้นขอบคุณเธอนะและเรามาทำสิ่งนี้ด้วยกันฉันรู้เธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมโอป้าฉันรู้ว่าเธอแม่งโคตรสุดยอดทำกับฉันนะไปกับฉันนะฉันไปไหนเธอไปกับฉันนะเธอทำร่วมกันนะขอบคุณที่อยู่กับฉันและขอบคุณที่เรากำลังจะลงมือทำความยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้เป็นโปรเซสที่โทนี่โรบินบอกในสัมมนานะครับแต่ว่าเราสามารถใส่คำพูดเชิงบวกให้กับเราได้สิ่งที่สำคัญนะครับพี่เชื่อไหมครับโอป้าเคยพูดบ่อยๆว่าโอป้าอีกคนก็คือจิตของเราเป็นซาตานเป็นปีศาจโอป้ามักจะโทษตัวเองเสมอว่าเวลาที่เราอารมณ์ลบเราคือปีศาจเราชอบบอกว่าเราคือปีศาจเห็นไหมครับเราโทษใครบางคนเคยเป็นไหมครับเราโทษตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีพอคนไม่คู่ควรโอป้านะครับมักจะโทษตัวเองเสมอเนื่องจากเป็นคนสื่อสารกับตัวเองเนาะมักจะโทษตัวเองเสมอว่าสมมตินะครับทะเลาะกับใครบางคนสมมติทะเลาะกับแฟนขอโทษนะเธอฉันมันปีศาจฉันมันนิสัยไม่ดีเห็นไหมครับโทษตัวเองเรากำลังโทษจิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณนะครับสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่โค้ช NLP ในอเมริกาก็สอนนะครับนี่จำชื่อโปรเซสไม่ได้แล้วมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่สิ่งนี้นะครับโค้ชจำชื่อไม่ได้เขาสอนที่อเมริกานะครับรวมถึงโทนี่โรบินก็สอนนะครับให้คุณเอามือนะครับมาจับที่ประสานมือกันนะครับจับที่หัวใจของคุณนะครับคุณอาจจะใช้เพลง Canon in D Major ช่วยนะครับสวัสดีนะครับพี่ยิกฟังตรงนี้ให้จบแล้วอย่าลืมย้อนหลังนะครับเอามือนะครับประสานมือจะมือซ้ายมือขวาทับกันก็ได้นะครับให้คุณจับหัวใจตัวเองนะครับทำไมต้องจับหัวใจตัวเองนะครับตรงหัวใจนะครับโทนี่โรบินบอกว่ามันมีเส้นประสาทอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะครับเส้นประสาทของเรานะครับตรงนี้มันรวมกันเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราจับหัวใจแล้วเวลาเราพูดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการขอโทษการขอบคุณนะครับและเวลาที่พี่ทำนะครับให้ยืนตรงแนะนำนะครับไม่นั่งนะครับให้ยืนตรงให้กระดูกสันหลังของคุณตรงถ้าใครที่เรียนในคอร์สทำบุญเมื่อวานหรือใครฟังไม่ทันอย่าลืมฟังคอร์สทำบุญนะครับทำยังไงก็ได้ให้ไหล่พี่นะครับมันเปิดออกทำให้ช่วงอกกระดูกตรงช่วงอกมันเปิดออก2มิลลิเมตรใครที่ฟังไม่ทันจุดนี้นะครับไปฟังที่คอร์สทำบุญเมื่อวานสอนเทคนิคของโทนี่โรบินไว้ในการอัพระดับ energy ของคุณถ้าเมื่อไหร่ที่คุณงอหลังคุณพลังงานตกทันทีนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับขอบคุณครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับคืออย่างที่บอกนะครับเนื้อหาโทนี่โรบินเยอะมากคิดว่าน่าจะมีหลาย EP นะครับการที่เราทำให้กระดูกตรงกลางหน้าอกเราขยายขึ้นนะครับมันจะทำให้เราปรับระดับ energy ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตัวตึงนะครับเห็นไหมครับเราเอาไหล่ของเราเนี่ยตั้งชันวิธีการถ้าใครกลัวไหล่ไม่ตั้งชันนะครับคุณสามารถฝึกเรื่องนี้ได้เหมือนในไลฟ์สดข้อทำบุญนะครับเช่นฉันมีความสุขฝึกให้ไหล่อะมันไปข้างหลังเราให้อกมันเผยเหมือนเวลาคุณสังเกตไหมเวลาอาจารย์บัณฑิตยืนอาจารย์บัณฑิตจะแบบอกผายไหล่ตึงซึ่งมันดูมีพลังงานเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทำโปรเซสนี้นะครับให้คุณจับหัวใจแบบนี้นะครับแล้วก็พูดนะครับเพราะเวลาที่กระดูกสันหลังของคุณตั้งตรงนะครับแล้วกระดูกตรงกลางอกมันขยายออกระดับ energy คุณสูงแล้วและกระดูกไขสันหลังฟังให้ดีนะครับการเปิดจักระอยากให้คุณจำสิ่งนี้ไว้หน่อยการเปิดจักระเป็นสิ่งหนึ่งใน NLP การเปิดจักระเป็นสิ่งหนึ่งใน NLP หรือการเปิดจักระใครจะเรียกคำนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่คนที่เรียน NLPเขาใช้กันนะครับในการเปิดรับความมั่งคั่งในการเปิดรับความสำเร็จซึ่งกระดูกสันหลังของมนุษย์เป็นหนึ่งในจักราที่เปิด
รับทุกๆอย่างของมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาที่พี่ยืนตัวตรงนะครับกระดูกสันหลังมันตั้งตรงนะครับ NLP เชื่อว่านะครับเราสามารถที่จะจินตนาการแสงที่เราชอบนะครับเช่นแสงสีทองนะครับหรือแสงสีแดงสีเขียวที่พี่ชอบนะครับเราสามารถจินตนาการว่าแสงเนี่ยทะลุตรงกลางกระหม่อมแล้วไล่มาที่กระดูกสันหลังแล้วก็ทะลุลงรูทวารเชื่อไหมครับการเปิดจักราในทาง NLPมนุษย์นะครับมันมีหลายตาตาที่3ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตาที่3ส่วนหนึ่งก็เป็นสะดือเหมือนกันบางคนบอกตาที่3อยู่สะดือหรือหน้าผากจริงๆก็แล้วแต่ความเชื่อคนนะครับแต่การเปิดจักรานะครับหน้าผากก็เป็นการเปิดจักรานะครับสะดือคุณก็ใช่นะครับรูทวารคุณก็ใช่นะครับกลางกระหม่อมคุณก็ใช่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณยืนนะครับแล้วคุณทำโปรเซสนี้นะครับอยากจะให้คุณยืนอยู่ที่เงียบๆแล้วก็เปิดเพลงคลอนะครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงอังกฤษก็ได้เช่น Canon in D Major เป็นเพลงบรรเลงนะครับแล้วคุณใช้เวลากับตัวเองนะครับอย่างน้อยเนี่ย 3-5 นาทีนะครับตอนไหนก็ได้ครับจะเป็นตอนที่คุณต้องการตอนเช้าตอนเย็นก็ได้นะครับแล้วคุณทำแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้สอนทั้งโคนี่โรบินโค้ชวัตแล้วก็โค้ชจำชื่อไม่ได้นะครับอยู่ที่อเมริกาแล้วดังมากนะครับเขาสอนเรื่องความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราให้ความรักกับตัวเองเวลาเราจับตรงนี้เส้นประสาทมันเชื่อมต่อกับมือเรามือเรามีเส้นประสาทที่มันเชื่อมต่อฟังให้ดีนะครับมันไม่เกี่ยวว่าเส้นเลือดต้องติดกันแต่มือของคุณเนี่ยมีเส้นประสาทแล้วมันไปจับตรงเส้นประสาทที่หัวใจมันจะเชื่อมต่อได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่จะอยากจะสื่อสารกับตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวเองเช่นอยากจะได้ความมั่งคั่งความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พี่ต้องการในชีวิตพี่สามารถใช้กระบวนการนี้ยืนให้ตรงนะครับยืนอกไผ่ไหล่ตึงยืนให้ตรงกระดูกตรงหน้าอกจะต้องขยาย2มิลนะครับอย่างน้อยและเปิดเพลงกับคลอหลับตาแล้วก็พูดกับตัวเองพูดด้วยความรู้สึกที่อินที่ดีพี่เชื่อไหมครับโปรเซสเนี้ยเคยไปทำให้น้องๆที่กำแพงเพชรเด็กนักเรียนอะให้เขาพาทำเด็กนักเรียนร้องไห้โลกแตกนะครับคุณต้องรู้สึกอินกับสิ่งที่คุณพูดเช่นคุณขอโทษเขาคุณต้องการอะไรจากเขาคุณขอให้เขาอะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณสิ่งที่พลาดที่สุดในชีวิตโอป้านะครับที่โอป้าเพิ่งมารู้ตัวคือเราโทษเขาว่าเป็นปีศาจแต่จริงๆแล้วนะครับจิตใต้สำนึกไม่ใช่ปีศาจครับเขาคอยปกป้องพี่ไว้ให้ปลอดภัยจากคนไม่ดีจากอะไรก็แล้วแต่เหตุผลที่ทำไมเฮ้ยทำไมกูอกหักบ่อยจังแล้วกูก็โทษตัวเองนะครับเพราะว่าเขาปกป้องเราไว้ให้ปลอดภัยจากความรักที่เจ็บปวดนะครับเมื่อก่อนนะครับและเรื่องความสำเร็จอะไรต่างๆนาก็เหมือนกันโอป้าจึงคุยกับตัวเองอย่างวันนี้ก็คุยกับตัวเองครับบอกว่าช่วยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเถอะนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าคนข้างในตัวเราอ่ะมันไร้ขีดจำกัดขอบคุณนะประโยคนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่เจออะไรหนักๆแล้วแบบคุณต้องการจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตฟังให้ดีนะครับกายวาจาใจเมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับมันจะเป็นภาวะที่จิตสมดุลมันตอนที่บอกในไลฟ์สดแรกๆจิตสมดุลคือไม่กลัวเลยไม่ทะเยอทะยานแล้วก็ไม่โลภไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตคุณเชื่อมต่อนะครับโดยการใช้กายนะครับแล้วคุณสื่อสารกับเขาคุณขอโทษเขาก่อนขอโทษเขาที่เขาที่เคยว่าต่อว่าเขาแล้วก็ขอบคุณเขาทุกครั้งคุณควรจะขอบคุณนะครับที่คุณพูดคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ทุกวันหรือทุกเวลาที่คุณต้องการนะครับตอนไหนก็ได้นะครับแล้วคราวนี้คุณก็สื่อสารไปเลยว่าคุณต้องการอะไรแต่สิ่งที่โอป้าขอนะครับแล้วมันมีประโยคนึงที่อยากจะให้พี่ๆใช้เราต้องขอการเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเราจะต้องร้องขอการให้อภัยจากจิตใต้สำนึกเราครับเพราะว่าเราต่อว่าเขามาหลายปีแล้ว10 20 30ปีตามอายุของพี่นะครับเราน้อยใจเขามานานแล้วเราโทษเขามานานแล้วแล้วคราวนี้นะครับเราก็บอกเลยว่าขอให้เรากับเขาอ่ะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและเราขอให้เขาอ่ะส่งพลังงานให้กับเราขอให้เขากับเราอ่ะมาทำสิ่งนี้ด้วยกันสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จหรือความรักหรืออะไรก็ได้ที่พี่ต้องการนะครับและต้องให้บอกเขาด้วยนะครับชัดๆว่าขอบคุณที่ปกป้องฉันไว้ให้ปลอดภัยแต่ตอนนี้ฉันกำลังจะไปต่อแล้วขอบคุณที่ปกป้องฉันไว้ให้ปลอดภัยแต่ตอนนี้ฉันกำลังจะไปต่อแล้วและชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเราไร้ขีดจำกัดให้เราพูดประโยคนี้ด้วยนะครับสำคัญมากนะเพราะว่าเราต้องขอบคุณเขาก่อนที่เขาปกป้องเราไว้ให้ปลอดภัยซึ่งคำว่าขอบคุณนะคะที่ปกป้องฉันไว้ให้ปลอดภัยมันมีปรากฏในสคริปต์สะกดจิตบำบัดของแต่ละชุดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่โค้ชเนี่ยจะทำการสะกดจิตบำบัดให้กับลูกค้านะครับเขาก็จะมีคำนี้ครับขอบคุณที่ปกป้องฉันไว้ให้ปลอดภัยนะครับเกี่ยวนะครับเพราะว่าจิตใต้สำนึกมันมีหน้าที่ทำให้พี่ไม่ต้องเจ็บปวดมากๆนะครับมันจึงทำให้พี่เจ็บวันนี้เพื่อจะไม่ได้ไม่ต้องเจ็บวันหน้านะครับมันทำให้พี่ขี้เกียจมันทำให้พี่ผัดวันประกันพรุ่งมันทำให้พี่ง่วงนอนบ่อยๆมันทำให้พี่แบบเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ต้องทำอะไรบางอย่างเพราะเดี๋ยวพี่จะเจ็บปวดนะครับ
มันกำลังต่อต้านอะไรกันบางอย่างนะครับแต่เราต้องขอเป็นหนึ่งเดียวกับเขาแล้วเราก็ต้องบอกว่าเรากำลังจะไปต่อแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรเซสที่เราสามารถไปทำได้ที่บ้านของเรานะครับทำได้ทุกที่นะครับในการร้องขอการให้อภัยจากจิตใต้สำนึกและเราก็ใส่สิ่งที่เราต้องการแต่เราต้องขอบคุณเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับร่างกายเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เราใส่ไปในแบบนี้นะครับเขาก็จะเข้าใจว่าเราต้องการและถ้าเราคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆแล้วเราทำโปรเซสนี้ซ้ำๆนะครับพี่จะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดจิตสมดุลสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการที่เราเติมเต็มนะครับเติมเต็มแก้วของเราให้เต็มนะครับถ้าเราเติมเต็มแก้วของเราเต็มนะครับเราจะสามารถเติมให้กับคนอื่นได้และเมื่อไหร่ที่แก้วเราเต็มครับเราจะกลายเป็นแม่เหล็กทันทีทำไมต้องพูดใช้คำว่าแม่เหล็กครับวันนี้คุณใช้กฎแรงดูดมันเปรียบเสมือนเราเป็นแม่เหล็กจำไว้ให้ดีนะครับแม่เหล็กไม่สนใจว่าเศษเหล็กอยู่ตรงไหนแม่เหล็กนะครับไม่สนใจว่าเศษเหล็กอยู่ตรงไหนแต่เราคือแม่เหล็กเศษเหล็กอยู่ตรงไหนมันก็ดูดกันมานะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จแม่เหล็กไม่สนใจว่าเศษเหล็กอยู่ที่ไหนเพราะเราคือแม่เหล็กเศษเหล็กอยู่ตรงไหนมันก็ดูดมาหมดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเปล่งประกายในแบบที่เป็นคุณนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนนะครับสิ่งที่ช่วยได้นะครับเพิ่มเติมคือหรือถ้าเรานะครับอาจจะขอบคุณตัวเองก็ได้นะครับในแต่ละวันเราต้องขอบคุณอยู่แล้วคือขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตของเราขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถใช้วิธีนี้ได้ทำมันให้เกิน 3-5 นาทีขึ้นไปนะครับเพราะอันนี้โทนี่ให้ทำนานมากเลยนะครับโทนี่ให้ทำนานมากนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าพี่ไม่มีเวลานะครับก็ทำ 3-5 นาทีนะครับและในส่วนรอบอาทิตย์หน้านะครับวันเสาร์หน้าที่ใครอยู่ในคอร์สทำบุญเมื่อวานนะครับใครฟังคอร์สทำบุญไปฟังนะครับโคตรสำคัญนะครับเป็นเทคนิคของโทนี่ในการอัพพลังงานและอาทิตย์หน้าจะสอนเทคนิคในการปั๊มเอเนจีในแบบของโทนี่ระบินให้ในคอร์สทำบุญนะครับมันจะได้ไม่ปนกันนะครับและสิ่งที่จะฝากสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับก็คือว่าโทนี่โรบินบอกว่าถ้าวันนี้เราโฟกัสในสิ่งที่ขาดสิ่งนั้นจะมีพลังงานสูงแต่ถ้าวันนี้เราโฟกัสในสิ่งที่เรามีสิ่งนั้นก็จะมีพลังงานสูงหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่ชนนะครับถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่ขาดเราจะเจ็บปวดเราจะมีความคาดหวังแต่ถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่เรามีเช่นเรามีอะไรครับมีลมหายใจมีชีวิตถ้าวันนี้คุณบอกว่าบ้านคุณมันเล็กคุณยังมีบ้านให้อยู่นะครับถ้าวันนี้คุณบอกว่ารถคุณมันเก่าคุณก็ยังมีรถให้ขับถ้าวันนี้เสื้อคุณขาดนะครับคุณก็ยังมีเสื้อให้ใส่นะครับสวัสดีครับพี่ชนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพลังงานจะไหลไปยังที่ที่คุณสนใจเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปโฟกัสที่ขาดแล้วสิ่งที่ขาดมันเพิ่มขึ้นเช่นคุณโฟกัสว่าคุณไม่มีเงินแล้วเงินมันก็แบบหายไปนะครับคุณกำลังให้ความสนใจกับสิ่งนั้นนะครับหรือคุณโฟกัสสิ่งที่คุณมีหนึ่งในวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กฎแรงดึงดูดนะครับหลายๆคนอับราฮัมฮิกส์นะครับโคลันดาเบิร์นนะครับหรือโทนี่โรบินหรือโค้ชวัตหรือใครก็แล้วแต่ที่ใช้ในเรื่องของเอเนอร์จีและกฎแรงดึงดูดสิ่งสำคัญครับเราจะต้องขอบคุณสิ่งที่เรามีแม้เพียงเล็กน้อยเสื้อผ้าที่เราได้ใส่นะครับกำไรข้อมือนาฬิกานะครับพยายามขอบคุณให้ได้เกินวันละ20อย่างต่อวันนะครับพยายามขอบคุณให้ได้เกินวันละ20อย่างต่อวันนะครับเพราะอะไรครับได้พี่ชนอย่าลืมย้อนนะครับมันมีโปรเซสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องขอบคุณให้ได้เกินเวลา20อย่างต่อวันทำไมต้อง20อย่างครับเพราะมนุษย์นะครับบางทีอย่างที่7อย่างที่8ยังไม่รู้สึกครับเราจะต้องขอบคุณจนเรารู้สึกขนลุกได้นะครับพี่ชนขึ้นเวทีด้วยเห็นพี่ชนขึ้นเวทีเลิศนะคะ นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องขอบคุณยิ่งขอบคุณจนขนลุกจนตัวชาน้ำตาไหลอะไรต่างๆนานะครับให้ขอบคุณไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงโฟกัสในสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดนี่คือสิ่งที่โทนี่โรบินบอกไว้นะครับอยากจะฝากตัวนี้ไว้นะครับเพราะมันดีมากๆนะครับจริงๆมันก็น่าคิดนะครับว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มักจะไปโฟกัสสิ่งที่เราไม่มีเช่นบางคนไม่มีคนรักก็ไปโฟกัสสิ่งที่มันขาดแต่ไม่ได้โฟกัสตัวเองนะครับการขาดการโฟกัสนะครับมันจะทำให้คุณนะครับหลุดในเรื่องของพลังงานพลังงานจะไหลไปยังจุดที่คนสนใจเท่านั้นนี่คือสิ่งที่โทนี่โรบินบอกเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อยากจะได้ความมั่งคั่งเหลือเฟืออยากจะได้ความสำเร็จโฟกัสนะครับไปยังจุดที่คุณต้องการพลังงานจะไหลทั้งหมดไปตรงนั้นถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อว่ามันมีพลังงานสิ่งที่โทนี่โรบินทำให้ดูนะครับคือเขาให้เราทำมือแบบนี้ครับ
ทุกคนทำได้ที่บ้านนะครับเราลองทำมือแบบนี้ครับเราบอกว่าโลกนี้พลังงานมันอยู่ตรงไหนวะไม่เห็นรู้เลยว่ามีพลังงานเราลองทำแบบนี้นะครับเราลองทำแบบนี้นะครับลองทำดูนะครับเราจะรู้เลยว่ามือเรานะครับจะเริ่มมีความร้อนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเราลองทำดูนะครับทำแบบนี้ดูช้าๆก็ได้นะครับเราทำแบบนี้ดูนะครับทำแบบนี้ดูนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพาทำนะครับเขาบอกว่ามันพลังงานมันไหลเวียนตลอดทำไมเราต้องหายใจเข้าทำไมเราต้องหายใจออกเห็นไหมครับพลังงานมันหมุนเวียนตลอดถูกไหมครับทำไมเราต้องหายใจเข้าหายใจออกโทนี่บอกว่าที่เราต้องหายใจเข้าหายใจออกเพราะพลังงานมันต้องการการหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขยับร่างกายเห็นไหมครับมันมีพลังงานแสดงว่าถ้าคุณอยากมี energy สูงพลังงานสูงทำยังไงครับขยับร่างกายนะครับขยับเต้นเต้นเต้นหรือจะแบบไปออกกำลังกายก็ได้การขยับร่างกายนะครับช่วยให้คุณมีพลังงานที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้เทคนิคในการปรับพลังงานเมื่อวานลองไปดูในคอร์สทำบุญนะครับละเอียดมากนะครับการปรับกระดูกนะครับแค่ให้กระดูกขยายขึ้นแค่2มิลลิเมตรนะครับก็สามารถทำให้คุณมี energy สูงได้ตามแบบโทนี่โรบินนะครับแล้วอาทิตย์หน้าเราจะเรียนกันเรื่องปั๊มพลังงานกันของโทนี่นะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเกิน10 EP นะครับมันเยอะคือจดแม่งเยอะจริงๆนะครับโอเคส่วนประกาศนิดนึงครับส่วนใครที่เรียนคอร์สแท็กลงทะเบียนเรียนคอร์สแท็กหัวรวย3ไว้นะครับพรุ่งนี้เราจะเรียนกันตอน2ทุ่มครึ่งนะครับเราจะเรียนกันตอน2ทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับพรุ่งนี้นักเรียนที่ลงทะเบียนคอร์สแท็กหัวรวย3สิ่งที่โอป้าขอให้เตรียมนะครับคือนะครับนะครับแหมนางฟ้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ขอให้เตรียมนะครับก็คือสมุด1เล่มนะครับสมุด1เล่มนะครับขอเป็นเล่มสดๆใหม่ๆเลยนะครับเพราะคุณจะต้องทำโปรเซสทั้งหมด21วันนะครับมันจะมีโปรเซสบางอย่างครับที่โอป้าเรียนมาหลายจุดนะครับแล้วก็เอาใส่ให้คุณแล้วก็กระปุกหยอดเงิน1กระปุกนะครับกระปุกหยอดเงิน1กระปุกนะครับแล้วก็ดินสอสีถ้ามีนะครับแต่อยากให้มีนะครับดินสอสีถ้ามีนะครับแล้วก็ปากกาแดงนะครับปากกาอยากให้มีปากกาแดงตัดน้ำเงินก็ยังดีนะครับหรือปากกาคนละสีพี่อาจจะมีสีเขียวสีน้ำเงินก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอยากให้มีปากกาอย่างน้อย2สีนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากแขกหัวรวย3นะครับคือการปลดล็อกในหลายๆด้านของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะครับหรือเรื่องเงินต่างๆนานานะครับหรือเรื่องงานนะครับมันจะมีโปรเซสหลายอย่างนะครับที่เรียนมาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่านะครับมันเป็นเนื้อหาสดใหม่อย่างเช่นสิ่งที่เรียนกับคุณอ้อยมานะครับแล้วก็สิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของโทนี่ร็อบบินนะครับจะเอามาใส่ให้ในแหกหัวรวย3เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าคนที่เรียนแหกหัวรวย3รอบนี้นะครับโชคดีนะครับเอาดีสอสีมาใส่เพิ่มด้วยก็ดีนะครับเอาดีสอสีมาใส่เพิ่มด้วยก็ดีนะจ๊ะเอาดีสอสีมาใส่เพิ่มด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของแหกวงรวย3นะครับในช่วงท้ายนะครับจะมีเป็นทำสคริปต์สะกดจิตให้นะครับเพื่อให้คุณเอาไปรีแลกร่างกายจำได้ไหมครับที่โอป้าบอกนักสะกดจิตบำบัดนะครับเขาจะทำให้ร่างกายของลูกค้ารีแลกก่อนที่จะอินพุตอะไรไปเพราะฉะนั้นโอป้าจะทำสคริปต์สะกดจิตนี้ให้กับพี่ๆนะครับเอาไว้ใช้ในการที่จะรีแลกร่างกายไม่ต้องกลัวบางคนบอกเฮ้ยถ้าสะกดจิตกูวิญญาณกูจะหลุดออกจากร่างไหมไม่มีนะครับในหนังสือสะกดจิตบำบัด นะครับระบุชัดเจนนะถึงแม้คุณจะรู้สึกล่องลอยตามที่คำสะกดจิตจิตคุณก็ไม่ได้ไหลออกขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันแค่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะถูกแก้ในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเพื่อนนะครับที่ต้องการปลดล็อกต่างๆคุณไปชวนมาเรียนนะครับมัน790ถูกมากนะครับแล้วก็แถมคอร์สนะครับสร้างตัวตนให้ด้วยมูลค่า 3,990 นะครับเราจะเรียนกันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ยังมีพี่หลายท่านนะครับยังไม่สะดวกเรื่องเงินเขาจะรอลงทะเบียนปลายเดือนสามารถเรียนได้นะครับคุณจะลงทะเบียนให้ทันรอบสดถ้าคุณอยากทันรอบสดคือคุณลงภายในวันนี้ลงไปนะครับและพรุ่งนี้คุณจะได้เรียนรอบสดในวันพรุ่งนี้เลยหรือถ้าใครนะครับไม่ทันแล้วคุณมาลงทะเบียนท้ายเดือนนะครับเหมือนที่หลายๆคนอินบ็อกซ์หาโอป้าเนาะคุณก็สามารถเรียนย้อนหลังได้ครับแล้วคุณไม่ต้องตกใจเวลาเรียนย้อนหลังคุณสามารถพิมพ์โต้ตอบกับโอป้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ส่งการบ้านแล้วก็พิมพ์โต้ตอบได้เลยเนื่องจากว่าเราเรียนผ่านออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเซสทั้งหมดนะครับพี่แต่ต้องพร้อมในการอัดวิดีโอฟังให้ดีนะครับนางฟ้าบอกมีโปรเซสหลายอย่างนะครับบางทีก็มีโปรเซสเรียกเงินนะเห็นไหมมีโปรเซสเรียกเงินมีโปรเซสอะไรต่างๆนะครับจริงๆโอป้าประยุกต์โปรเซสแล้วก็คิดโปรเซสใหม่ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงในคอร์สนี้นะครับก็
เป็นโปรเซสทั้งหมดเลยนะครับที่พี่จะต้องทำนะครับและพี่จะต้องส่งการบ้านเป็นวิดีโอในบางเวิร์กช็อปพี่จะต้องส่งเป็นวิดีโอให้โอปป้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจว่าถ้าคุณต้องการที่จะมีมหัศจรรย์แห่งชีวิตใหม่จริงๆคุณต้องพร้อมที่คุณจะเปลี่ยนคุณถึงมาเรียนคอร์สนี้ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วอยากจะทนอยู่ในสิ่งเดิมๆไม่ต้องเรียนนะครับต้องใช้คำนี้นะครับคือไม่ได้เล่นตัวนะครับแต่เป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนจริงๆคุณอาจจะต้องพร้อมที่จะส่งการบ้านส่งวิดีโอเพราะมันจะมีวิดีโอบางอย่างที่พี่จะต้องทำนะครับและพี่ทำมานะครับการันตีครับ21วันพี่จะรู้สึกว่าเคลียร์ดีไม่ดีนะครับพี่สามารถดึงดูดเงินหรือมีอะไรที่มันดีมากกว่านั้นได้ก่อนเหมือนกับคนที่เรียนแหกหัวรวยหนึ่งอ่ะบางคนเรียนไป7-8วันแม่งได้ผลลัพธ์แล้วนะครับเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็มั่นใจนะครับมันเป็นโปรเซสที่โอป้าอะแดปต์ขึ้นมาเองในบางอันนะครับ790บาทกูมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแหกหัวรวยมันมีหลายรุ่นอธิบายเนาะเผื่อเวลามีใครสนใจรุ่นไหนนะครับถ้าแหกหัวรวย1นะครับมันเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับการสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับผู้อื่นเป็นคอร์สที่ปรับมุมมองนะครับใครที่รู้สึกว่าจิตตกกังวลเครียดนะครับแล้วรู้สึกเป็นลบกับตัวเองตลอดสื่อสารกับตัวเองผิดตลอดนะครับและสื่อสารกับคนอื่นผิดตลอดแนะนำไปเรียนแหกหัวรวย1อันนี้เป็น NLP 21วันนะครับคอร์สนี้นะครับรวมคอร์ส Mindset แล้วก็คอร์ส7มนตราของครูลุงใส่ไว้นะครับ790แม่งโคตรถูกถ้าคุณไปเรียน7มนตรานี่กูว่าก็ 2-3 หมื่นแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปเรียนเถอะนะครับ790นะครับการันตีผลลัพธ์ครับถ้าคุณทำทั้งหมด21วันต่อเนื่องแล้วไม่เห็นผลการันตียินดีคืนเงินครับไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับแต่คุณต้องเรียนให้ต่อเนื่องแบบโฟกัสนะถ้าคุณเรียนหยุดอย่างเงี้ยป้าไม่คืนนะฮะส่วนแหกหัวรวย2เป็น NLP ด้านการตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะนะครับส่วนแหกหัวรวย3ที่เราจะเรียนกันในวันพรุ่งนี้ลงไป21วันต่อเนื่องนะครับโอป้านะครับบอกได้เลยว่าให้คุณคุ้มมากมันเป็นคอที่ปลดล็อกโดยเฉพาะและโอป้าจะรีเฟรมใหม่ให้กับคุณการรีเฟรมคืออะไรครับการใส่ในสิ่งที่คุณต้องการเข้าไปใส่ในสิ่งที่คุณควรจะคิดเข้าไปนะครับหมายความว่าคอร์สนี้ก็คุ้มไม่แพ้แหกหัวรวย1ครับแต่มันเป็นคนละเรื่องอันนั้นมันเป็นการสื่อสารกับตัวเองส่วนอันนี้เป็นการปลดล็อกปลดล็อกคือปลดในสิ่งที่คุณติดอยู่คุณอาจจะมีความคิดผิดๆกับพ่อแม่คุณอาจจะมีความคิดผิดๆกับเพื่อนคุณพี่คุณอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เรียนแหกหัวรวย1คุณจะรู้ว่าโอป้าเนี่ยทําโปรเซสให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแหกหัวรวย3นะครับคุณต้องได้เรียนนะครับถ้าคิดว่ามีความสุขไม่ต้องเรียนนะครับและนะครับก็ฝากอีกอันนึงนะครับก็สำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่าใช้สิทธิ์ 30% ได้นะครับใครที่เป็นนักเรียนเก่าใช้สิทธิ์ส่วนลด 30% ได้แสดงว่าคุณจ่ายประมาณแค่500กว่าบาทเองนะครับอันนี้คือนักเรียนเก่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาโปรเซสนี้ไปทำนะครับในการทำคืนนี้เลยพี่วันลองทำเลยนะที่พี่วันนี้ขายดีขึ้นนี่ยังชมกับพี่แซนอยู่เลยนะครับพี่วันแต่ก่อนเหมือนกับจะไม่ได้สต็อกเป็นลังๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้สามารถขายอลิชาได้แบบทีละเป็น 2-3 ลังเลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากนะครับอันนี้ชมจากใจนะครับคือแบบเป็นคนที่แบบพอปรับจิตนะพอปรับจิตสังเกตไหมพี่วันพอพี่วันรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกดีกับสรรพสิ่งมากขึ้นขายดีขึ้นเนาะคือจากที่มันจะต้องยากแต่มันมาพร้อมกับการที่พี่วันลงมือทำด้วยพี่วันเป็นคนที่ฝึกใช้กฎแรงในดูดได้ดีเยี่ยมอันนี้ชมจากใจเลยนะคะชมกับพี่แซนอยู่เลยขายดีขึ้นเป็นลังเลยปกติแม่งไม่ได้เป็นลังใช่ไหมมีแค่ไม่กี่ชิ้นจำได้นะว่าพี่วันเข้ามาแรกๆนะคะจากแบรนด์พริ้วเนี่ยมีแค่ไม่กี่ชิ้นเองของอลิชานะครับทุกวันนี้ขายเป็นลังนะครับนี่ว่าจะสั่งสบู่พี่วันด้วยนะพี่วันว่าจะสั่งสบู่พี่วันด้วยนะคะจะสั่งไปให้ผู้สาวใช้นะครับนะครับก็อยากจะรอใช้ของพี่แซนมาโฆษณาด้วยนะอยากใช้นะครับนะครับเดี๋ยวจะโอป้าจะทักไปอีกทีนึงเด้อนะครับสั่งสบู่นะครับเอามาใช้เองด้วยแล้วก็ว่าจะส่งไปให้แฟนใช้เดี๋ยวโอป้าใช้เองก่อนถ้ามันโอเคนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้แฟนใช้นะครับเพราะว่าเห็นพี่แซนบอกว่ามันเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่หน้าได้ด้วยนะครับเนื่องจากโอป้าเป็นคนหน้าแห้งนะครับก็อยากจะใช้คือพี่แซนพรีเซนต์ซะแบบกูอยากใช้เลยนะครับเหมือนพรีเซนต์เซรั่มน้ำมันจระเข้กูอยากใช้หมดเห็นไหม10ชิ้นเองนะครับพี่วันสุดยอดนะครับพี่วันนะครับลองไปติดตามได้นะครับวันนานเนี่ยเป็นคนที่จากแบรนด์พริ้วคือเขาก็ขายพริ้วด้วยนะครับแล้วเขาก็ขายอลิชาจากวันแรกจำได้ว่าพี่วันมีสต็อกประมาณแค่10กว่าชิ้นเองนะครับ10กว่าชิ้นณวันนี้นะครับพี่วันขายแบบไม่ได้ยิงแอดโฆษณานะครับขายทีละ 2-3 ลังนะครับต้องใช้คำนี้แค่คุณปรับจิตฟังให้ดีนะครับทำไมคุณต้องปลดล็อกคุณในบางเรื่องนะครับหรืออาจจะหลายๆเรื่องเป็นเพราะว่าคุณสังเกตไหมครับว่าแต่ก่อนพี่วันขายได้แค่ทีละ10
หลักสิบนะครับหลักสิบแต่พอเราปรับจิตนะครับมันจะได้ผลลัพธ์ใหม่ทันทีเหมือนที่โอป้าบอกในต้นไลฟ์จิตที่สมดุลนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคของครูอ้อยการทําจิตให้สมดุลนะครับมันจะทําให้คุณสามารถดึงดูดเหล็กไม่สนใจว่าเศษเหล็กอยู่ตรงไหนแต่เหล็กมันดึงดูดทุกสิ่งที่มันเป็นเศษเหล็กเข้ามาหาตัวเองนั่นคือแม่เหล็กดึงดูดเงินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าเทคนิคดีๆจากโทนี่โรบินวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณและสวัสดีนะครับเดี๋ยวน้องจะอินบ็อกไปหาเด้อพี่วันนะครับถ้าไม่พรุ่งนี้ก็มารื้อนะจ๊ะสบู่นะคะจะเอาสบู่นะครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีนะฮะวางก่อนนะฮะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ตอนทุ่มครึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ